สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูกุ้งก็จะมาพาเด็กๆทำแบบฝึกหัดทบทวนในใบงานที่คุณครูได้แจกเด็กๆไปนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการสอบนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆไปหยิบใบงานนะคะในซองสีน้ำตาลนะคะที่ผู้ปกครองเด็กๆรับไปนะคะเดี๋ยวเราเอามาเฉลยพร้อมกันนะคะแล้วเรามาทำพร้อมกันนะถึงแม้ว่าในบางข้อนะคะโดยส่วนใหญ่นะคะครูกุ้งเฉลยไปหมดแล้วนะคะพาเด็กๆทำไปหมดแล้วแต่วันนี้เรามาทำทั้งหมดพร้อมกันอีกรอบหนึ่งนะคะคงไม่เป็นไรนะคะเราทำอีกรอบหนึ่งไม่เป็นไรเราจะได้จำได้นะคะเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมแล้วไปดูข้อที่1เลยค่ะเด็กๆมาดูแบบฝึกหัดนะคะแบบทดสอบข้อที่1คําที่ผสมด้วยสระอือนะคะคําใดไม่มีตัวสะกดนะคะเขาหาให้เด็กๆหาคําที่ผสมด้วยสระอือที่ไม่มีตัวสะกดเลยนะคะเด็กๆก็มาดูตัวเลือกกอชื่อนะคะชออือชือไม่เอกชื่อมีตัวสะกดไหมคะต่อไปข้อขอไข่ดื่มดออือมอดื่มไม่เอกดื่มนะคะมีตัวสะกดไหมคะมีค่ะมอม้าเป็นตัวสะกดนะคะข้อคอควายคอรออือนอคลื่นไม่เอกคลื่นนะคะนอหนูเป็นตัวสะกดเพราะฉะนั้นเด็กๆลองดูสิคะตัวเลือกในข้อใดที่ผสมด้วยสระอือแล้วไม่มีตัวสะกดนะคะข้อนี้ตอบข้อกอไก่นั่นเองนะคะคำว่าชื่อเพราะออ่างตัวนี้เป็นสระอือนั่นเองเด็กๆมาดูแบบฝึกหัดข้อที่2นะคะตัวอักษรใดเมื่อนำมาเติมในคำว่ายออือจุดๆๆแล้วมีความหมายว่าเอาเท้าเหยียบพื้นแล้วตั้งตัวให้ตรงไปนะคะให้ตรงขึ้นไปนะคะโดยให้หาพยัญชนะตัวสะกดมาเติมตรงนี้แต่พยัญชนะตัวสะกดที่เขากำหนดให้นะคะเดี๋ยวเด็กๆลองเอาพยัญชนะตัวสะกดที่เขากำหนดให้3ข้อนี้ไปเติมหลังยอยักษ์สระอือทีละตัวนะอ่ะตัวแรกเลยตัวกอไก่ดอเด็กถ้าเอาดอเด็กมาเติมตรงนี้ยออือดอยืดนะคะอ่านว่ายืดเพราะฉะนั้นคำว่ายืดมีความหมายว่าเอาเท้าเหยียบพื้นแล้วตั้งตัวให้ตรงขึ้นไปใช่หรือไม่ไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นรอเด็กถือว่าผิดนะคะตัวเลือกกอไก่ไม่ถูกเราตัดทิ้งไปต่อไปข้อขอไข่พยัญชนะตัวสะกดคือตัวนอหนูถ้าเราเอานอหนูมาเติมตรงนี้นะคะเราจะอ่านว่ายออือนอยืนนะคะยืนเหมือนเรายืนนะคะเหมือนเรายืนตรงนั่นเองนะคะต่อไปข้ององูข้อคอควายค่ะพยัญชนะตัวสะกดคืององูนะคะเอางองูมาเติมตรงนี้นะคะเราจะอ่านว่ายังไงยออืองอยืงนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เด็กๆตอบข้ออะไรคะข้อขอไข่นะคะเอานอหนูไปเติมนะคะถึงจะอ่านว่ายืนนะคะแล้วมีความหมายว่าเอาเท้าเหยียบพื้นแล้วตั้งตัวให้ตรงขึ้นไปนะคะต่อไปดูข้อที่3ค่ะเด็กๆดูข้อ3นะคะฉันจุดๆๆนอนตอนเช้าควรเติมคำใดในช่องว่างนะคะเขาให้เราหาคำมาเติมในช่องว่างนะคะเด็กๆมาดูตัวเลือกข้อกอไก่คำว่าตื่นตออือนอตื่นไม่เอกตื่นข้อขอไข่คำว่าคืนคออือนอคืนข้อคอควายลืมลออือมอลืมเพราะฉะนั้นวิธีการทำก็คือเด็กต้องลองเอาตัวเลือกทั้ง3ตัวเลือกนะคะคำว่าตื่นคำว่าคืนคำว่าลืมเนี่ยมาเติมตามหลังคำว่าฉันนะคะพอเติมแต่ละคำลงไปแล้วเด็กๆลองอ่านดูว่าคำไหนพอเติมไปแล้วจะมีใจความที่ถูกต้องแล้วก็สมบูรณ์ที่สุดข้อนั้นคือคำตอบนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เด็กๆเลือกข้ออะไรคะข้อกอไก่คือคำตอบที่
ถูกต้องนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่4ข้อใดเป็นส่วนประกอบของคำว่าน้ำข้อใดเป็นส่วนประกอบของคำว่าน้ำนะคะเด็กๆดูนะคำว่าน้ำพยัญชนะต้นคือนอหนูสระคือสระอัมนะคะส่วนอันนี้เป็นวรรณยุกต์โทเพราะฉะนั้นเด็กๆมาดูนะคะว่าคำว่าน้ำเวลาแจกลูกพยัญชนะเราจะแจกอย่างไรก็นออามอไม่โทถูกไหมคะไม่ถูกต้องเราตัดทิ้งไปเลยนะคะต่อไปข้อขอไข่นออะมองไม่โทถูกไหมคะไม่ถูกต้องนะคะต่อมาข้อคอควายนออัมไม่โทข้อไหนถูกต้องคะข้อคอควายนะคะข้อคอควายถูกต้องเพราะมีนอหนูเป็นพยัญชนะต้นมีสระอัมส่วนข้อกอไก่กับข้อขอไข่มีสระอาแล้วก็สระอะเป็นสระนะคะมีข้อคอควายเป็นสระอัมนะคะต่อไปข้อที่5ค่ะข้อที่5ชื่ออาหารใดมีเสียงสระแตกต่างจากข้ออื่นชื่ออาหารใดมีเสียงสระแตกต่างจากข้ออื่นก็ส้มตำคำว่าส้มผสมด้วยสระโอนะคะคำว่าตำผสมด้วยสระอัมข้อขอไข่น้ำพริกคำว่าน้ำผสมด้วยสระอัมคำว่าพริกผสมด้วยสระอินะคะต่อไปข้อคอควายต้มยำคำว่าต้มผสมด้วยสระโอนะคะคำว่ายำผสมด้วยสระอัมเพราะฉะนั้นเด็กๆ ดูนะคะข้อใดที่มีสระแตกต่างจากข้ออื่นก็คือข้อที่ขอไข่นั่นเองนะคะคือคำว่าน้ำพริกนะคะคือสระอัมแล้วก็สระอินะคะส่วนข้ออื่นสระโอกับสระอัมทั้งหมดเลยนะคะต่อไปดูข้อที่6ค่ะข้อ6คำในข้อใดใช้สระเดียวกันคำในข้อใดใช้สระตัวเดียวกันก็เขาขาถูกต้องไหมคะข้อกอนี่สระเอากับสระอาต่อไปข้อขอไข่เงากับเทนะคะคำว่าเงาผสมด้วยสระเอาเทสระเอนะคะต่อไปข้อควายคำว่าเรากับคำว่าเจ้านะคะคำว่าเราผสมด้วยสระเอาคำว่าเจ้าก็ผสมด้วยสระเอาเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อคอควายนะคะเพราะข้อกอไก่กับข้อขอไข่มีในหนึ่งข้อมีสระถึงสองตัวนะคะส่วนข้อคอควายทั้งสองคำนี้มีสระตัวเดียวกันนะคะข้อ7คำว่าเหงาอ่านสะกดคำว่าอย่างไรก่อนที่เราจะไปดูตัวเลือกนะคะครูกุ้งอยากให้เด็กๆลองอ่านสะกดคำที่คำว่าเหงาที่โจทย์ก่อนหองอเอาเหงาคำว่าเหงาเป็นคำที่มีพยัญชนะต้น2ตัวนะคะผสมด้วยสระเอาไม่มีตัวสะกดนะคะหองอเอาเหงาเพราะฉะนั้นเวลาเรามาดูตัวเลือกเราก็จะดูตัวเลือกว่าข้อไหนที่ตรงตามที่เราอ่านสะกดคำไว้นะคะมาดูข้อกอหองอเอาเหงาข้อขอไข่เอาหองอเหงาต่อไปข้อคอควายงอเอาเหงาข้อนี้ตอบข้ออะไรคะข้อกอไก่นะคะเพราะเด็กๆอ่านตั้งแต่อ่านสะกดคำตั้งแต่ตอนที่อ่านโจทย์แล้วแล้วพอมาอ่านตัวเลือกข้อกอไก่ตรงกับที่เราอ่านสะกดคำนั่นเองข้อ8คำใดประสมด้วยสระเอียนะคะคำใดประสมด้วยสระเอียเด็กๆมาดูตัวเลือกข้อกอคำว่าสายสายผสมด้วยสระอานะคะต่อไปขอไข่เสียงเสียงผสมด้วยสระเอียสอเอียงอเสียงข้อควายสวยคำว่าสวยผสมด้วยสระอัวสออัวยอสวยเพราะฉะนั้นข้อนี้จะมีคำตอบที่แตกต่างจากเพื่อนมากเลยคือคำว่า
เสียงตัวเลือกข้อขอไข่นั่นเองนะคะต่อมาข้อที่9คำใดเติมวรรณยุกต์โทแล้วมีความหมายคำใดเติมวรรณยุกต์โทแล้วมีความหมายก็ไปเที่ยวคำว่าไปเที่ยวถ้าเด็กๆ เติมวรรณยุกต์โทจะมีความหมายว่าอย่างไรนะคะมีความหมายไหมคะไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าไปเที่ยวจะต้องเติมวรรณยุกต์อะไรคะวรรณยุกต์เอกนะคะต่อมาข้อขอไข่คำว่าเยี่ยมเยียนนะคะเยี่ยมเยียนถ้าเติมวรรณยุกต์โทจะอ่านว่าอะไรยอเอียมอเยียมไม่โทเยี่ยมเยี่ยมเยียนนะคะเพราะฉะนั้นข้อขอไข่คำว่าเยี่ยมเยียนก็ต้องเติมวรรณยุกต์เอกเช่นกันนะคะต่อมาข้อคอควายคำว่าเลี้ยงดูรอเอียงอเลี้ยงไม่โทเลี้ยงนะคะคำว่าเลี้ยงดูเติมวรรณยุกต์โทเป็นคำที่อ่านออกเสียงได้ถูกต้องคือคำว่าเลี้ยงดูนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อคอควายนะคะคำว่าเลี้ยงดูส่วนข้ออื่นตัวเลือกข้อกอข้อขอจะต้องเติมวรรณยุกต์เอกทั้งสองข้อเลยนะคะข้อที่10คำใดเติมกอเป็นตัวสะกดแล้วหมายถึงเนื้อที่หุ้มโคนฟันนะคะคำใดเติมกอแล้วตัวสะกดเป็นตัวสะกดแล้วหมายถึงเนื้อที่หุ้มโคนฟันกอหองอเอือกอเหงือกเด็กๆรู้จักเหงือกไหมคะเหงือกมันอยู่ตรงไหนของเราเอ่ยเหงือกก็คือตัวที่หุ้มฟันเราอยู่เนื้อที่หุ้มฟันเราอยู่นะคะต่อไปข้อขอไข่หอยอเอือกอเหยือกถ้าเป็นคำว่าเหยือกคือเป็นภาชนะชนิดหนึ่งที่เราเอาไว้ใส่น้ำนั่นเองนะคะเหยือกน้ำเห็นไหมคะที่มีที่ลักษณะจะเป็นตัวภาชนะตั้งสูงนะคะทรงกระบอกรูปทรงกระบอกตั้งสูงนะคะต่อไปข้อคอควายปอลอเอือกอเปลือกนะคะอันนี้อาจจะเป็นเปลือกผลไม้เปลือกต้นไม้เปลือกอะไรก็ตามนะคะเปลือกขนมก็ตามอันนี้อ่านว่าเปลือกเพราะฉะนั้นใน3ตัวเลือกนี้เด็กๆจะเลือกข้อไหนคะที่แปลว่าเหงือกหุ้มฟันอยู่คำตอบคือข้อกอไก่นั่นเองนะคะหองอเอือกอเหงือกข้อ11คำใดประสมด้วยสระเดียวกับคำว่านับนะคะคือตัวเลือกกอขอคอนะคะในข้อใดที่เป็นคำที่ผสมด้วยกับคำว่านับนะคะเด็กๆก็ต้องมาดูว่าคำว่านับผสมด้วยสระอะไรนะคะคำว่านับผสมด้วยสระอะเด็กๆลองสะกดดูนะคะนออะบอนับเพราะฉะนั้นเด็กๆทราบแล้วว่าคำว่านับผสมด้วยสระอะเด็กๆก็ต้องมาดูตัวเลือกนะคะตัวเลือกข้อกอไก่หลังหอรออะงอหลังอะกอไก่ผสมด้วยสระอะต่อไปข้อขอไข่คำว่าตัวตออัวตัวผสมด้วยสระอัวต่อไปข้อคอควายกอรออัวกลัวผสมด้วยสระอัวอีกเช่นกันเพราะฉะนั้นเด็กๆทราบแล้วว่าในข้อนี้เด็กๆจะตอบข้อกอไก่นะคะคือคำว่าหลังผสมด้วยสระเดียวกันกับคำว่านับนั่นเองนะคะต่อไปข้อ12สุนัขตัวนี้น่ารักมันกำลังนอนหลับนะคะในประโยคนี้ในข้อความนี้มีคำที่ผสมด้วยสระอะกี่คำนะคะเด็กๆลองมาไล่ดูนะคะคำแรกเลยคำว่านักนะคะสุนัขแต่คำว่านักเนี่ยผสมด้วยสระอะนะคะต่อไปคำว่ารัก2แล้วนะต่อไปคำว่ามันต่อไปคำว่าลังต่อไปคำว่าหลับมีทั้งหมดกี่คำคะมีทั้งหมด5คำ
พราะฉะนั้นเด็กๆก็มาดูตัวเลือกก็4คำขอ5คำค6คำเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อขอไข่5คำนะคะข้อ13มีประโยคมาให้นะคะอย่านั่งบนขั้นบันไดแล้วเขาถามว่าคำที่ขีดเส้นใต้ต้องเติมวรรณยุกต์ใดนะคะเด็กๆคะคำว่านั่งจะต้องเติมวรรณยุกต์เอกวรรณยุกต์โทหรือวรรณยุกต์ตรีนะคะเด็กๆลองมันสะกดดูนะคะแล้วเราจะรู้ว่าจะใช้วรรณยุกต์ตัวไหนนะคะนออะงอนังไม้เอกนั่งไม้เอกจะอ่านออกเสียงนั่งนะคะต่อไปข้อขอไข่วรรณยุกต์โทนออะงอนังไม้โทนังนะคะถูกต้องไหมคะออกเสียงนังต่อไปข้อขอควายวรรณยุกต์ตรีนออะงอนังไม้ตรีนังนะคะเพราะฉะนั้นวรรณยุกต์ไหนที่ออกเสียงถูกต้องมากที่สุดนะคะทำให้คำนี้นะคะมีความหมายตรงตามประโยคที่เขาพูดออกมานะคะข้อนี้ตอบข้อกอไก่นะคะวรรณยุกต์เอกนั่นเองนะคะนออะงอนังไม่เอกนั่งอย่านั่งบนขั้นบันไดนะคะเติมวรรณยุกต์เอกนะคะข้อ14คำคู่ใดใช้สระเดียวกันคำคู่ใดใช้สระเดียวกันหมายความว่าตัวเลือกในแต่ละข้อนะคะเขาให้คำมา2คำนะคะให้เราดูว่าในข้อไหนที่ผสมด้วยสระเดียวกันทั้ง2คำเลยนะคะเด็กๆมาดูข้อกอไก่เละลอเอะเละคำว่าเละผสมด้วยสระเอะนะคะต่อไปคำที่2คำว่าโต๊ะตอโอโต๊ะตอโอโตไมตรีโต๊ะผสมด้วยสระโอนั่นเองนะคะต่อมาข้อที่2ขอไข่นะคะคำว่าเกมกอเอมอเกมต่อไปคำที่2คำว่าเด็กดอเอกอเด็กสระเอกับสระเอนั่นเองต่อมาข้อคอควายนะคะคำว่าเป็ดปอเอะดอเป็ดผสมด้วยสระเอะคำว่าเตะตอเอะเตะผสมด้วยสระเอะเช่นกันเพราะฉะนั้นในข้อ14ตัวเลือกที่มีคำที่ผสมด้วยสระตัวเดียวกันคือข้อคอควายนะคะคำว่าเป็ดกับคำว่าเตะต่อไปข้อ15มองจุดๆๆคำใดหายไปนะคะเขามีตัวเลือกให้เรา3ข้อนะคะแล้วก็มีคำมาให้เราเด็กๆคะวิธีการทำคือเราเอาคำทั้ง3คำที่เขากำหนดให้เราเนี่ยลองเอามาอ่านคู่กันกับโจทย์ดูนะคะอย่างเช่นข้อกอให้คำว่าเย็นมาเราก็ลองเอาคำว่าเย็นมาอ่านคู่กับคำว่ามองดูนะคะมองเย็นถูกต้องไหมคะเป็นคำว่าอะไรมีความหมายว่าอะไรนะคะต่อไปข้อขอไข่คำว่าเหม็นนะคะมองเหม็นมีความหมายไหมคะไม่มีความหมายเลยไม่รู้ว่าคืออะไรนะคะต่อมาข้อคอควายคำว่าเห็นนะคะคำว่าเห็นมองเห็นเด็กๆลองเปรียบเทียบดู3ตัวเลือกนี้กอขอคอตัวเลือกใดถูกต้องนะคะใช้กับคำว่ามองได้ถูกต้องนะคะข้อนี้ตอบข้อคอควายคือต้องใช้คำว่าเห็นถึงจะเป็นคำว่ามองเห็นนั่นเองนะคะข้อ16นมจุดๆๆมีประโยชน์เขาให้สระแอะมามีประโยชน์เติมพยัญชนะใดประโยคจึงมีความหมายนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆดูเขาให้เราหาพยัญชนะต้นไปเติมก็ขอคอคอคอก็มีพยัญชนะต้นมาให้ข้อกอไก่มีพยัญชนะต้นคือลอลิง
ถ้าเราเอาลอลิงไปเติมเป็นพยัญชนะต้นกับคำสระกับสระแอะมันก็จะอ่านลอแอะและนมและมีประโยชน์ถูกต้องไหมคะไม่ถูกต้องนะต่อไปข้อที่2ข้อขอไข่นะคะพอพานถ้าเราเอาพอพานไปเป็นพยัญชนะต้นในสระแอะพอแอะแพะนมแพะมีประโยชน์นะคะถูกต้องไหมคะยังไม่ทราบต่อมาดูข้อคอควายททหารถ้าเราเอาตัวททหารไปเติมกับสระแอะนะคะทอแอะแพะเราจะอ่านประโยคนี้ว่านมแทะมีประโยชน์ถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเด็กๆลองเลือกดู3ตัวเลือก3พยัญชนะนี้นะคะตัวเลือกในข้อใดที่เอาไปเติมแล้วมีความหมายมีใจความที่สมบูรณ์คือข้อขอไข่นั่นเองนะคะพอเอาพอพานไปเติมในข้อนี้ก็จะอ่านว่านมแพะมีประโยชน์นะคะข้อ17คำในข้อใดประสมด้วยสระตัวเดียวกันนะคะหมายความว่าเขาให้ตัวเลือกมาก็ไก่ขอไข่คอควายในแต่ละตัวเลือกจะมีคำมาให้เราข้อละ2คำนั่นเองโดยให้เราดูว่าคำในข้อใดที่ผสมในสระตัวเดียวกันนะคะถ้าเราหาเจอหมายความว่าข้อนั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะเด็กๆมาดูข้อกอไก่คำว่านกกับคำว่าโป๊ะนะคะนกสะกดยังไงนอโอกอนกคำว่าโป๊ะสะกดยังไงปอโอโอไม่ตรีโป๊ะนะคะต่อไปข้อกอไข่หยอกนะคะกับคำว่าเกาสะกดยังไงยอออกยอกอเอาเกานะคะคนละตัวเลยสระต่อไปข้อคอควายคำว่าเลอะกับคำว่าเธอคำว่าเลอะอ่านสะกดคำยังไงคะรอเอะเลอะต่อไปคำว่าเธอทอเอเธอนะคะไม่ได้ผสมด้วยสระตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นเด็กๆดูตัวเลือก3ข้อนี้นะคะตัวเลือกไหนที่ผสมด้วยสระตัวเดียวกันนะคะก็คือข้อกอไก่นั่นเองนะคะคำว่านกกับคำว่าโป๊ะต่อไปข้อ18ข้อใดมีสระเหมือนคำว่าโต๊ะนะคะเด็กๆก็ดูคำว่าโต๊ะผสมด้วยสระอะไรผสมด้วยสระอกเด็กๆก็มาดูคำในข้อใดที่ผสมด้วยสระอกหมายความว่าข้อนั้นถูกต้องนะคะเด็กๆมาดูตัวเลือกข้อกอไก่คำว่าส่งสะกดดูเลยค่ะสอโองอส่งไม่เอกส่งนะคะหมายความว่าคำว่าส่งผสมด้วยสระอกนั่นเองนะคะต่อไปข้อขอไข่คำว่าโบผสมด้วยสระโอนะคะต่อไปข้อคอควายคำว่าเผาพอเอาเผาเพราะฉะนั้นข้อนี้ผสมด้วยสระเอาแต่โจทย์เขาต้องการหาคำที่ผสมด้วยสระโอนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้จะต้องตอบข้อกอไก่คำว่าส่งนะคะผสมด้วยสระโอข้อ19ข้อใดเป็นสระเสียงยาวนะคะข้อใดเป็นสระเสียงยาวเด็กๆมาดูตัวเลือกนะคะก็คำว่าปะทะคำว่าปะทะผสมด้วยสระอะทั้งสองพยางค์เลยอะเป็นสระเสียงสั้นหรือเสียงยาวคะเสียงสั้นนะคะต่อไปข้อขอไข่คำว่าตัวนะคะคำว่าตัวผสมด้วยสระอัวเพราะฉะนั้นสระอัวเป็นสระเสียงสั้นหรือเสียงยาวคะยังไม่ทราบต่อไปข้อคอควายขวบนะคะเด็กๆดูนะคะเป็นสระเสียงสั้นหรือเสียงยาวนะคะคำว่าขวบเป็นสระเสียงสั้นหรือเสียงยาวเราลองอ่านสะกดดูออกเสียงดูนะคะเด็กๆคะใน3ตัวเลือกนี้เด็กๆจะเลือกข้อไหนถูกต้องเลือกข้อขอไข่นะคะคำว่าตัวน
ะคะเป็นสระเสียงยาวนะคะข้อ20ข้อใดมีพยัญชนะต้นหมู่เดียวกับคำว่าผู้นะคะข้อใดมีพยัญชนะต้นหมู่เดียวกันกับคำว่าผู้คำว่าหมู่เดียวกันหมายความว่าอักษรสูงอักษรกลางอักษรต่ำนั่นเองหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอักษรสามหมู่นะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆดูนะคำว่าผู้พยัญชนะต้นคือพอพึ่งพอพึ่งอยู่ในอักษรสามหมู่หมู่ไหนอักษรสูงอักษรกลางอักษรต่ำนะคะครูกุ้งจำได้ว่าครูกุ้งสอนเรื่องอักษรสูงอักษรกลางครูกุ้งมีวิธีการจำให้เด็กๆเพราะฉะนั้นเด็กๆคะข้อนี้ครูกุ้งจำได้เลยผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันเพราะฉะนั้นคือข้อไหนคะข้อไหนเป็นพยัญชนะที่อยู่ในหมู่เดียวกันกับหอพึ่งข้อนี้คือข้อกอไก่นั่นเองนะคะผีหอพึ่งนะคะฝากถุงข้าวข้าวคำว่าข้าวคือขอไข่นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นข้อ20ตอบข้อกอไก่นะคะคือพยัญชนะต้นคือขอไข่นะคะข้อ21คำในข้อใดมีสระเหมือนคำว่าเรือเด็กๆ ก็ต้องมาดูนะคะว่าคำว่าเรือผสมด้วยสระอะไรรอเอื้อเรือคำว่าเรือผสมด้วยสระเอื้อแล้วเราก็ต้องมาดูตัวเลือกนะคะว่าตัวเลือกในข้อใดที่ผสมด้วยสระเอื้อนะคะดูข้อที่1คำว่าเสียผสมด้วยสระเอียสอเอียเสียนะคะข้อกอไก่ผสมด้วยสระเอียนะคะเพราะฉะนั้นข้อกอไก่ถูกต้องไหมคะไม่ถูกต้องนะคะต่อไปข้อขอไข่เสือสอเอือเสือผสมด้วยสระเอือนะคะต่อไปข้อคอควายคำว่าสีสออีสีนะคะเด็กๆต้องเอา3ตัวเลือกนี้นะคะทั้ง3ข้อนี้มาเปรียบเทียบกันมาดูกันอีกทีนึงว่าเขาให้หาคำที่ผสมด้วยสระเอือแล้วเรามาดูซิว่าคำใน3ตัวเลือกนี้คำไหนที่ผสมด้วยสระเอือนะคะเด็กๆตอบได้ไหมคะว่าคำไหนผสมด้วยสระเอือคำว่าเสือผสมด้วยสระเอือเพราะฉะนั้นข้อนี้จะตอบข้อขอไข่นะคะคือคำว่าเสือนั่นเองนะคะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เราติวข้อสอบนะคะติวแบบทดสอบมา21ข้อนะคะเด็กๆมีความรู้สึกเป็นยังไงบ้างนะคะและแบบทดสอบที่ครูกุ้งติวให้เด็กๆในวันนี้ครูกุ้งก็ติวมาหลายรอบแล้วหลายคลิปมากนะคะเด็กๆบางคนก็จำได้เด็กๆบางคนก็จำไม่ได้นะคะครูกุ้งอยากจะอวยพรให้เด็กทุกคนนะคะตั้งใจทำข้อสอบนะคะด้วยสติด้วยสมาธินะคะและขอให้มีความรอบคอบนะคะก็ทำข้อสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆอย่าเพิ่งไปกดส่งนะคะให้เด็กๆเลื่อนไปอ่านทบทวนทีละข้อเลยนะคะว่าเด็กๆอ่านโจทย์ผิดไหมอ่านคำตอบผิดไหมนะคะถ้าอ่านโจทย์ผิดคำตอบก็จะผิดไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นครูกุ้งอยากให้เด็กๆทำเสร็จแล้วก็ทบทวนก่อนที่จะกดส่งนะคะครูกุ้งขอให้เด็กๆทุกคนของครูกุ้งนะคะโชคดีในการทำข้อสอบนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะในเทอมที่2สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ